สวัสดีค่ะได้ไปหักกระถินมามันอยู่ที่ริมรั้วฝักเยอะเลยอ่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยดูดิเดี๋ยวเอาไปขายให้ร้านส้มตำอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่ดูดิเขาเอาหมดแหละร้านส้มตำอ่ะเยอะมากๆหมาเห่าอีกแล้วล่ะเอาที่สบายใจเนาะหมาเนาะเยอะจังแม่ค้ายิ้มแก้มปิแล้วเนี่ยเขาอยากได้อยู่แบบนี้ก็ดีนะลองเก็บไปให้เขาดูว่าเขาจะเอาไหมเนี่ยเนี่ยคงเอาออกมั้งดูดิดูสิเยอะมากมากเลยหักกิ่งมาเลยแหละนี่เก็บแบบนี้ก็ดีนะได้เยอะเลยเก็บแบบนี้ก็ดีนะเร็วดิเดี๋ยวค่อยไปเด็ดในบ้านนี่ไงฮ่าๆเขาทำอะไรกินได้อีกอ่ะนอกจากเอาไปให้ร้านส้มตำเด็ดยากจังเยอะแล้วไปเด็ดเป็นช่อเด็ดยากจังวิอันนี้อ่อนมากเลยนะดูดิจวดจวดมีอีกไหมนี่เจอแล้วอยู่ข้างในนะดอกก็สวยนะนี่
ได้พอได้เนาะน่าจะได้อยู่หรอก10บาท20บาทเงินทองหายากกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละบาทอุ้ยอันนี้แก่ไปมั้งเนาะเนี่ยแต่เอาถ้าเก็บไปเดี๋ยวแม่ค้าเขาไปเลือกเอาเองแหละเดี๋ยวเขาก็คงบอกเองละมั้งว่าอันไหนเอาไม่เอาอันนี้หลังบ้านนะไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้ไปไหนไกลอุ้ยข้างในนู้นอ่อนดีหยิบไม่ถึงนี่เลยหักมาซะเลยอ่อนๆแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะเนี่ยเนาะดูดิเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาเนี่ยนี่เป็นตาเสียบมีอีกไหมยังมีหลงอยู่เนาะโออยู่นี่อีกอุตส่าห์ไปตัดมาต้องเก็บให้หมดทิ้งไว้เสียของหินอ่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวไปร้านส้มตำนี่ก็ออกมันก็อร่อยดีนะแต่เอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นได้อีกไหมอ่ะหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ